ไปเริ่มกันที่ข่าวดีๆกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะกันเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดเลยครับค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักพระราชเลขาธิการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเมื่อทราบข่าวนี้ค่ะผู้บาดเจ็บและญาติญาติต่างน้ำตาซึมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนทุกชนชั้นด้วยค่ะขอบคุณท่านมากครับที่ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนทุกน้ำตาอย่างผมรู้สึกปลับปลื้มใจมากที่คนประชาชนยังพวกผมยังท่านยังเป็นห่วงอยู่รู้สึกไงคะการที่พระองค์ท่านทราบปริพากรุณาท่านมากเลยครับที่ท่านมีจิตเมตตาแต่พวกเราประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะฮะที่ร่วมออกกันมาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันนะฮะแต่พวกผมมาที่ผมไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบกระเทือนเพื่อนคนบาดท่านก็รู้สึกตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นะครับสำหรับที่ท่านมีพระเมตตาแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านมีประชนมา ยิ่งยืนนานครับมาดูอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นบาดแผลจากการถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็สะเก็ดระเบิดแพทย์ก็ทำการผ่าตัดรักษาบาดแผลตามอาการนะครับก็มีหน่วยงานและก็มูลนิธิต่างๆไปให้กำลังใจมอบกระเช้าแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆ17แห่งขณะนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บเข้ารักษาตัวทั้งหมดอยู่276รายด้วยกันในจำนวนนี้เนี่ยมีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU อยู่17รายนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้มีรายงานเข้ามาว่าน่าจะอยู่ที่23คนนะครับเพิ่มมาอีก2คนแต่ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยวันนี้เดี๋ยวรอหน่วยงานทางการแพทย์ยืนยันแล้วกันนะครับว่าใช่23คนหรือเปล่านะครับ